สบายดีพี่น้องกราบสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนมือนิพพ่องกับเจสีช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วพี่น้องตอนนี้กลับลงมาจากบ้านลงอ้วนแล้วพี่น้องเลยสิลงมาใหญ่งัวอยู่แถวหน้านี่แล้วพี่น้องเอ้ยเลาะเบิ่งเขาเบิ่งน้ำลงมากับห้าสี่ฮอดก็โอ้ยฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกมาคืนหนึ่งอันหนทางกับห้าสี่ฮอดก็เป็นชั่วโมงเนี่ยไอเดินทางลงมากับป้ายพี่น้องเจสีลงข้างทางเจนแบนเจนแบนเกือบบอลอดพี่น้องเอ้ยเขาก็เริ่มออกแล้วพี่น้องหากจะมีน้ำหงในให้หน้าก็ได้เดี๋ยวสิมากก็ง่ายเคียนล่อล่าสักก่อนพี่น้องเอ้ยเอ้ยผูกอยู่ทางแคมๆทางพุ่นล่ะลงมาหอดเครื่องทางเพราะว่าลืมกองหญ้าพี่น้องเอ้ยห้าสิกับสิกับไปเอากับเครื่องทางหรือหนทางกับบางยากๆโอ้แต่ว่าดีที่ว่ากองที่แกอันเอาออกมากินเมื่อคืนนี่ยัดใส่กระเป๋าไว้พอจังสันก็เอาบ่ได้กินค่ะสื่อมากก็คือสิบ่ได้กินโอ้ยเบื่อจะคลองสมองสิออกมาจากบ้านลุงอ้วนกับเอียเอียอยู่ว่าเอาอีหยังละบ่เอาอีหยังละบ่แล้วสุดท้ายก็ลืมจนได้ก็ลงมาพร้อมกันก็เจออก็แยกทางกันทางบ้านเจออก็สิลงเอาลงมาทางบ้านเจอมาลาบ้านเจสีก็สิลงมาอีกทางบ้านหนึ่งมันมี3แยกลงมาจะสิมาง่ายวัวซะก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็2โมง2โมงสิ3โมงแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมื่อยเด้เมื่อยน้ำคู่มือนี่กำลังใจบ่อยากคอยมีพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังทำหยังกะคลิปเคลิบกะห่างหายผู้ชมผู้เบิ่งกะไปใส่เบิดค่ะ อยู่บ้านภายบ้านบ้านช่วงนี้ก็บ่ได้ไปมาหาสู่บ้านอมรากับเพิ่นยังปิดอยู่ไปหาเพิ่นบ่ได้ค่ะช่วงนี้เพิ่นติดป้ายประกาศค่ะอยู่บ้านกะบ่มีผู้เล่นน้ำค่ะบ้านเจซีกะจังซี่แหละเมื่อทันกะลงไปเล่นน้ำเจเจี๊ยบแต่ว่าซื้อเพิ่นโทรขึ้นไปเพิ่นว่าให้ซื้อยาลงมาให้โอ้ยบ่แม่นยาค่ะกาแฟกาแฟมาให้คุณแม่เพิ่นค่ะซื้อมาแล้วแต่มื้อนี้คือสิบ่ทันได้ลงดอกค่ำแหละเดี๋ยวก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจากของอีกมื้ออื่นพุ่นล่ะค่ะจังสิลงไปกับเจเจียบว่าสิมีการแสดงอีหยังบ่คะเมื่อยนะครับพี่น้องคะเล่นไลฟ์กับเมื่อยไปหาอยู่หากินกับประมาณคือบ้านคือเมืองเขาเมื่อยน้อยจะคลองอีสิตายซื้อยามากินเพราะว่าลืมฮู้ฝนกันยังยิ่งๆๆๆอยู่พี่น้องเอ้ยสามสาวเบิ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยหาถอดกินแต่ข้าวเดี๋ยวสิเนี่ยพี่น้องเอ้ยเด็กเด็กเป็นหากินแต่ข้าวเบิดละบ่เนี่ยเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นหาถอดกินข้าวออกบ่ได้ย่างค่ะข้าวก็งามเป็นบางหม่องพี่น้องเอ้ยข้าวอันนี้ข้าวเอื้อยเพิ่นดำเอากะหญ้าหนวดปลาดุกหลายหลายแต่ว่ามันแก่แล้วมันนั่นขึ้นแล้วค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเดี๋ยวไปย่ายล่อล่ากันค่ะล่อล่านั่งล่อล่าเถาอยู่ทางล่อล่าเพิ่นไปกับไผแน่เก่าเพิ่นนั่นเออทีมงานฮึไปกับประมาณน้ำเขาเลยบ่ไปฮักก็ลงมาแต่ผักซองว่าไงนางลอล่าเธออิ่มหรือยังฮะเธออิ่มหรือยังว่าไงเรียงดังนางอันนี้ก็ว่องว่องได้นางอันนี้นางจะกลัวคนว้าจริงไว้ยัวเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเอ๋ยนางตั้งท้องแล้วค่ะอันนี้ว่าเจสซี่เองค่ะน้องมุมโดดดงค่ะน้องมุมโดดดงภาพไปเบิ่งเขาหญ้าค่ะโอ้ยถึงเขาอีกแล้วเย็นอ่ะกินซะเธอคือสีหิวอุ้ยมันอยู่ใส่หนึ่งมดหลายต้นเลยไปขาเข่งซะก่อนน้องซุปชอด
ย้ายวอเสร็จแล้วก็สิพามาย่างสมเข่าค่ะพี่น้องเอ้ยชมชงเนี่ยแหละย่างเลาะอยู่แถวห้างหน้านี่ค่ะก่อนสิหักผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่องงานแล้วก็จะมีเสียงเพลงมาคร่ำครวญนิดหน่อยนะคะคันได้หักน้องก็หักหลายบ่ลืมเพื่อใจและในตอนนี้คนคนนั้นของน้องก็คืออายหักแหงหักลายยอมอายสุยางทั้งที่รู้ว่าอายบ่พอแค่น้องคนนี้ก็แกล้งปิดหูปิดตาทุกทีก็อยากเสียใจเกิดเป็นผู้หญิงคันบ่ฮักภายจริงบ่ได้ง่ายยอมทนฟังอ้ายตัวใจตลอดเวลาเสียตัวแลกใจแลกกับใจคิดตัวของอ้ายบ่ตัวน้องยอมถวายบ่มีความหมายและบ่คนดีที่อ้อมอ้ายนั้นหวังสักวันสิฮักน้องอีหลีแต่อ้ายตัวบ่เหลือชิ้นดีเจ็บอีหลีย้ำอ้ายบอกฮักเดี๋ยวสิไปเบิ่งโต้งอ้ายก่อนพี่น้องเอ้ยปู่ป่าก็มีแต่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ค่ะพี่น้องแต่บ่ได้หลายคือเขาดอกค่ะแต่พ่อได้กินกับพ่อปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยปู่ป่าสมัยคู่มือนี่นะมันบ่คอยแสบคอยมั่นขึ้นสมัยก่อนดอกปากปลาเค็งเนาะสมัยก่อนไม่ติดตัวง่ายๆแบบสมัยคู่มือนี่เมื่ออีพ่ออีแม่มันก็ซ้ำโบมือนี่แหละค่ะปลาเค็งปลาข้อกับปลาเกิน2นิ้วค่ะคู่มือนี่มันสารเคมีหลายย่าเถาอาบ้านใดกับบ่มีสารเคมีมีสารเคมีเบิดนั่นแหละค่ะพี่น้องประเทศลาวก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังกับสารเคมีเบิดนั่นแหละค่ะปู่ป่าหน้าน้ํากับจอยจ๊อกค่ะบ่มีตัวใหญ่ดอกธรรมชาติกับบางเป็นบางหม่องนะคะบ้านเจสีนี่คือสิบ่แม่นล่ะค่ะบ่มีธรรมชาติล่ะค่ะมีแต่ธรรมชาติลงโทษล้วนๆค่ะอันนี้พูดความจริงนะคะไม่ได้จกตานะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเห็ดหยังทำหยังปลูกหยังปลูกหยังก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะคะแค่บ่ได้ใส่ให้เห็นค่ะต้องใส่เบิดนะคะถ้าบ่ใส่ปุ๋ยก็คือบ่ได้กินนะคะแมนยูใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยหยังเฮามันก็แมนค่ะแต่ว่ามันก็จืดเร็วคือกันนั่นแหละแต่ว่าก็สิงามต่างกันนะคะถ้าใส่ปุ๋ยขอกก็สิงามต่างกันสังเกตเขาเนี่ยมองได้ใส่อันเฮาแก่ปุ๋ยของมาใส่นี่ก็สิงามมาดูโต่งนะคะพี่น้องเอ้ยโต่งแต่สิใบหม่องอันนี้สิเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยแต่พ่อแต่แม่ผมพี่น้องเอ้ยสิเป็นน้ำสางอันนี้น้ำสางเก่าสมัยก่อนนี่กินน้ำสางนะคะเพราะว่าบกมันบ่ค่อยมีบ่ได้ใครใส่ปุ๋ยใส่ปุนใส่ปุ๋ยอีหยังเนาะเฮ็ดการเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็มีแต่ปุนคอกเมื่อก่อนน้ำสางเฮาก็กินอยู่ทงเนาะนี่แหละคุดมองนี่แหละเลิกๆน้ำมันก็ใสขาวตรงๆแต่ตอนนี้บ่มีอีหยังแล้วค่ะมาเบิ่งโต่งกันพี่น้องเลยโต่งของอ้ายเพิ่นเฮ็ดไว้ก็สิเอาป่าในสายเนาะมาลงพี่น้องเอ้ยของฝนฮาก็มาฝนมันฮาก็มาวังหันป่ามันก็โตขึ้นโตลงนั่นล่ะสงสัยเพิ่นยามไปแล้วแหละมีป่านิดหน่อยสิเอาป่าในไซน์เนาะมาลงถ้าก็มีแต่น้ำให้นะว่าฝนตกมานี่มันมีน้ำมีในกะฝนตกมาจังซี่แหละอาจสิขึ้นมานะคะแต่ว่าบ่ทันลงคือสิรอกินดอกเขาซะก่อนแต่บ่ไอ้คือของจีเจียเจียมาล่านี่ตรงเพิ่นไปว่ามันเป็นเลิงนะหน้าอามาล่านี่ได้เปรียบมูสุดทงบ้านเจียมาล่านี่มองหน้าเพิ่นมันสิเป็นทองลงมาบัดนี้
ปูป่ามันก็สิไหลลงมาโฮมมองหน้าเพิ่นอย่างเดียวจังว่าเพิ่นเฮ็ดตรงบักย้ายของอมรายามไปยามปูยามป่าเพิ่นก็สิได้กว่าหมู่นะของอมราวัดเจเจเพิ่นก็ได้อยู่จ้ะพี่น้องแต่สำหรับบ้านเจสีนี่ก็ได้แต่พอกินกินก็บ่มีผู้กินแซ่บหรอกค่ะเพื่อนในร้านกินปูกินปลาไปแห้งกับข้าวเป็นกบเป็นเคียดอะไรอีกแล้วจักสิกินยังมาจังสีแซ่บค่ะคลิปนี้ครับพาพี่พาน้องลงมาเบิ่งทงเบิ่งท่าคือเก่าและเบิ่งข่าวเบิ่งน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยข่าวหน้าบ้านกับพ่อเบิ่งพ่อชมแต่ของน้องสาวนี่แล้วพ่อได้แย้งค่ะ พ่อได้อ้างนะคะถึงสีเหลืองกับเหลืองจะป่ายนะคะแถวนี้บ่ต่ำกว่าหาสิบกว่ากระสอบพี่น้องสิบกว่าให้สิบเจ็ดให้สิบเจ็ดสิบแปดให้นี่แหละของน้องนี่ได้ซุปปี้ขาวเพิ่นตอนเฮ็ดก็บ่เป็นตาได้กินอยู่ค่ะเป็นไรคลิปนี้ก็สิจบไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขามาเป็นกำลังใจให้เจซีนะคะเริ่มสิบ่มีกำลังใจแหละค่ะพวกเริ่มสิบ่มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยล่ะค่ะเมื่อยมอยเฮ็ดคลิปยังลงไปกับเอ้าไม่มีคนน่ะบ้าบ้าบอกกับเขามาเบิ่งเลยเด้อพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็สิบ่ค่อยมีสาระอย่างดอกบ่ค่อยมีเวียกมีงานปานใดค่ะก็มีตะลอกเกี่ยวเขานะคะมันหันกับเลี้ยงง้วเลี้ยงควายไปเป็นว่าขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาเบิ่งมาชมก็ขอให้ยินดีมีแห้งโศกมาดับรวยเบิดสุขทุกคนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้เจสีตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าไปละค่ะ